ราคาค่าตั๋วเนี่ยมันสอดรับไปกับรายได้ที่เราได้มาไหมจะไปดูทีนึงต้องคิดแล้วคิดอีกแพงอยู่นะแพงอ่ะแพงขึ้นแพงแพงครับแพงไม่แพงสำหรับคนกรุงนะแต่ต่างจังหวัดแพงแน่240บาทแพงอยู่เนาะแพงอยู่เนาะผมดูหนังบ่อยอะดูหนังแบบก็ไปดูทุกอาทิตย์แพงอะแต่ว่าก็ยังพอรับได้อยู่อะเพราะว่าแบบปกติผมก็ใช้โปรอะเหลือประมาณ100ไปปลายอะไรอย่างเงี้ยครับคุณรู้สึกว่าแพงขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วประมาณ120ถึง150ถึง180บาทนะครับที่ผมเคยไม่ค่อยไม่บ่อยนะในโรงใหญ่ยังไม่ได้ดูมันแพงแพงครับแพงว่าดู2คนเนี้ยก็ 5-600 แล้วก็ไหนจะค่ารถค่ากินอีกล่ะคนโดยทั่วไปอยากดูหนังก็อยากจะไปดูที่โรงเป็นคำพูดที่จริงหนังเนี่ยมันเป็นความบันเทิงที่เป็นที่รู้กันว่ามันคือความบันเทิงราคาถูกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่าตั๋วที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาโดยตลอดแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมมันเติบโตแล้วก็แข็งแรงมาโดยตลอดแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าราคาค่าตั๋วเนี่ยมันเป็นภาระสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมื่อเราไปดูหนังเนี่ยมันจะต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆที่มันสอดรับไปกับรายได้ที่เราได้มาไหมแล้วเมื่อคำนวณดูแล้วเนี่ยหลายๆครั้งไอ้ความบันเทิงราคาถูกที่เราคิดว่ามันสามารถเข้าถึงมาได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความยั้งคิดอ่ะจะไปดูทีนึงต้องคิดแล้วคิดอีกมันเป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญเยอะเกินไปถ้าคนต้องไปดูหนังแล้วต้องใคร่ครวญเยอะขนาดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะการไปดูหนัง1ครั้งเนี่ยมันแพงมั้ยเนี่ยมันแพงแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้คนไม่ดูหนังโรงนะเพราะหนังเรื่องไหนแม่งเจ๋งมากๆมันก็ดูกันถล่มทลายไม่ใช่เหรอใช่มั้ยแบบไม่รู้เห็นร่างทรงก็ได้เงินเยอะแยะอย่างเงี้ยเราเชื่อว่ายังไงการที่เราแบบเราต้องเข้าไปนั่งดูหนังกับคนแปลกหน้าอีกจำนวนเยอะๆในห้องสีดำในโรงหนังเนี่ยยังไงมันก็มีแมจิกมันมีสปิริตบางอย่างอะที่การดูที่บ้านมันไม่มีให้อะถ้าเราพูดถึงหนังที่เป็นการฉายในโรงภาพยนตร์อันนี้ก็คงกระทบแน่ๆเพราะว่าคงมีคนจำนวนไม่มากนักที่จะสามารถเข้าถึงมันได้อย่างต่อเนื่องและดูหนังเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนวิถีชีวิตแหละถ้าหากว่าจะต้องไปเสี่ยงดูหนังในแบบที่เราไม่คุ้นเคยมันก็จะไปกลายเป็นข้อจำกัดที่จะทำให้หนังในอนาคตเนี่ยมันอาจจะถูกรีดมีไม่กี่แบบไม่กี่แนวที่จะทำให้คนดูก็เลยจะทำให้ความหลากหลายมันจะหายไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายในแง่ของการความยั่งยืนของวงการหนังร้อยแปดสิบบาทประมาณ150แปดสิบสองคนก็160ในค่ารถไปอีกอะไรมันก็รวมกันแล้วก็คนสมดุลก็คน200เนี่ยมันนะรอข่าวไปตั้งหลายมื้อแล้ว